ช่วงสว่างสดใสกับโอโมพลัสสีเขียวนี่ก็ดีนะเนี่ย คุณวิไลเรียกผมเหรอครับก็เรียกมาเพราะคิดถึงไงถ้าคุณวิไลบอกว่าคิดถึงผมอะผมจะได้รีบขึ้นมาเร็วกว่านี้ไงครับว้าจริงว้าบ้าบ้าน้องเขียวคะนี่เขามีอันนี้มาให้อะไรครับเนี่ยก็ชุดแฟนซีไงคะวันพรุ่งนี้เนี่ยที่ออฟฟิศเนี่ยนะคะจะมีจัดเลี้ยงปีใหม่ประจำปีธีมคาราฟูค่ะพี่ก็เลยเอาชุดมาให้พี่ซื้อเสื้อใหม่ให้ผมเลยเหรอครับป้าเสื้อใหม่ที่ไหนล่ะอันนี้เป็นเสื้อผ้าพี่ตั้งแต่สมัยมหาลัยพี่ไม่ได้ซื้อเสื้อผ้ามาตั้งหลายปีแล้วว่าแต่ทำไมสีเนี่ยมันยังสดอย่างเงี้ยครับยังกับเสื้อใหม่เนี่ยก็เพราะว่าพี่ใช้ผงซักฟอกสดเข้มข้นไงคะน้องเขียวนี่นะพี่ใส่กี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยนะสีก็ยังสดใสเหมือนใหม่อยู่เลยเพื่อนๆเนี่ยจับไม่เคยได้เลยค่ะว่าพี่เนี่ยเคยใช้แล้วอย่าบอกนะครับว่าคืออันนี้ถูกต้องงั้นเดี๋ยวเขียวอ่ะจะไปลองใช้บ้างเขียวขอลองเลยได้ไหมได้เลยเขียวใส่แล้วเขียวรู้สึกแบบหล่อนี่อะไรของพวกเธอเนี่ยตัวอะไรกันบ้าบอคอแตกดูที่มันแว๊บแว๊บแว๊บก็ลำคานี่จะเช้าเนี่ยพวกคุณเสียงดังขนาดนี้นี่อะไรเสื้อ69บาทฉันใส่ไม่ได้พวกนี้ไม่ได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 ้ไม่ใส่ด้วยจะใส่ทำไมไม่สนใจไม่สนใจค่ะโอเคนี่ยังเขียวคะได้ข่าวว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะที่เขาจัดงานปาร์ตี้เนี่ยถ้าใครใส่ธีมคาราฟูมาสีสันสดใสที่สุดนี่นะคะเขาจะมีเงินรางวัลให้ 10,000 บาทค่ะ 10,000 บาทใช่ค่ะงั้นผมขอจัดเต็มหน่อยงานนี้อันนี้แค่ส่วนน้อยนะคะพี่ยังมีอีกส่วนอยู่ในรถค่ะช่วยพี่ยกได้มั้ยคะครับครับไปไปค่ะนี่ครับสีจับจับแบบนี้กูชอบโอ้โหผมไป RCA นะสวยมากเซ็กซี่นี่สวยไม่ดีนี่นะพี่มีทั้งเรโทรเรกเก้ให้น้องคิวแบบใครอ่ะขโมย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 เชิญมาอีกคนขโมยขโมยเฮ้ยเดี๋ยวทารารารเทพพมดตกใจไหนบอกว่าไม่สนใจไงแหมแค่ไปดูของเฉยๆนี่ดูไม่มีไก่ใส่ดูของเฉยๆดูของเฉยๆเหรอไม่ได้ใจเฮ้ยดูดิมาแล้วเทพพมด